Wirtschaftsuniversität Bangkok. Im obersten Stockwerk trainieren die Florettfechter. Hier gibt Trainer Supakorn den Ton an. Die Trainingsanweisungen sind vom Head Coach vorgegeben. Fechten nach hoher körperlicher Belastung. ก็ผมดูแลประเภทฟอยนะครับทั้งฟอยชายและฟอยหญิงประเภทรุ่น17ปีและ20ปีนะครับก็สิ่งที่ผมดูแลตอนนี้ก็คือเรื่องของฟิตเซตแล้วก็เทคนิคของนักกีฬานะครับส่วนนักกีฬาบางคนที่อาจจะเห็นด้านหลังผมเนี่ยมีลอบป้ากับโค้ชต่างชาติด้วยอะไรเงี้ยคือเขาก็เลือกที่สามารถเลือกได้ว่าเขาจะลอบป้ากับใครนะครับส่วนปัญหาที่เกิดขึ้นในตอนนี้ก็คือเรื่องของ อุปกรณ์ในการฝึกซ้อมอย่างเช่นพวกลอกสายต่อลอกอะไรเงี้ยครับซึ่งเราที่เนี่ยที่หอการค้าเนี่ยครับคือเรายังได้อุปกรณ์พวกนี้ยังไม่เพียงพอในการฝึกซ้อมครับคือเรามีแค่คือเราได้มา2สนามแต่ว่าเรามีสามารถฝึกซ้อมได้เนี่ยใช้ได้เครื่องไฟแค่สนามเดียว Zusammen mit dem ungarischen Trainer Tamas bereitet Supakorn die thailändischen Florettfechter auf die Asienmeisterschaften der Kadetten und Junioren vor. Supakorn, selbst noch aktiver Fechter, gibt taktische Tipps. Neben der Fechtbahn Degenfechter. Sie haben keine zentrale Trainingsstätte und trainieren einzeln für sich. Nach 3 Stunden ausstretchen. Bis zum nächsten Tag.